ันนี้เป็น Common Blue Violet เด้อค่ะตัวนี้นี่สิกินได้เด้อค่ะแต่ว่าให้กินแค่ดอกกับใบมันเด้อค่ะอย่ากินหากกับอย่ากินเมล็ดมันเด้อค่ะดอกมันสิหวานๆ นะคะกินคือสลัดก็ได้เด้อค่ะส่วนใบมันจะเป็นหมึกๆนะใบมันหมึกๆลวกเอาก่อนสิดีกว่าในความคิดเห็นส่วนตัวเด้อค่ะนี่แซ่บๆค่ะดอกมันอันนี้เด้อค่ะอันนี้เป็นใบของ Common Blue Violet เต็มเลยเวลามันเกิดใหม่ๆเนี่ยใบก็ดอกมันสิเกิดพร้อมกันไวโอเลตก็คือสีม่วงนะคะแล้วพืชตระกูลสีม่วงเนี่ยมันก็สิมีหลายแบบนะคะมันสิมีสีขาวสีเหลืองสีม่วงแต่ว่ามองนี้เนี่ยมันจะเป็นสีม่วงนะคะแต่ว่ามันเกิดซ้ำๆกันแหละแต่ว่ามันกินได้เหมือนนะคะมันสิเกิดในช่วงฤดูใบไม้ผลิใหม่ๆนะดอกมันนะคะแล้วสักพักนึงเนี่ยดอกมันก็สีหลวงโรยไปอะค่ะแต่ว่าใบมันเนี่ยก็สียังอยู่แล้วใบมันก็สีใหญ่ขึ้นกว่าเก่าเด้อค่ะคือในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าคือพืชตัวนี้เป็นยังที่กินได้เด้อค่ะแล้วก็ในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปเป็นตัวติกเนอร์ในซุปนะคะติกเนอร์ก็คือเห็ดให้มันเข้มข้นขึ้นนะคะคือขบือค่ะขบือมันเป็นข้าวเหนียวมาแม่นบ่เราเวลาเฮาเอามาแกงใส่หน่อใหม่น้ำหน่อใหม่มันก็สีเข้มข้นขึ้นนะคะมันสิเหนียวๆขึ้นนะทีนี้ถ้าย่านี่ข้าใจมาตลอดว่ามันเฮ็ดแท่นอันใบยะนางได้บ่ก็เลยมื้อนี้สิมาเก็บแล้วล่ะสิเอาไปลองเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะใบใหญ่ๆมีบางคนบอกว่าเอาไปกินเป็นเมี่ยงค่ําเดี๋ยวถ้าย่าสิลองเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้ะตอนนี้พวกผักต่างๆมันเริ่มแก่แล้วเด้อค่ะเพราะว่ามันสิเข่าฤดูร้อนแล้วเราเฮ็ดเพื่อก็เฮ็ดเพื่อก็สิเริ่มออกแล้วล่ะเฮ็ดหลายอย่างมันเริ่มออกล่ะหลายหลายเต็มเลยค่ะใบก็สิใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยพวกหอมกระเทียมก็สิเริ่มไหว้แล้วค่ะก็เดี๋ยวสิตำแล้วก็กองเอาน้ำมันเด้อค่ะสิบ่ใส่ข้าวเบื่อเด้อจ้ะเพราะว่าสิเบิ่งว่ามันสิเป็นจังได๋สิได้สีเขียวขนาดนี้มันก็คือน้ำผักทั่วๆไปเลยค่ะมันก็เป็นผักเนาะเดี๋ยวจะไปแกงหน่อใหม่เด้อค่ะ
เป็นผักขะแยงเด้อค่ะบ่มีผักอีตูเด้อจ้ะนี่ค่ะพี่น้องแล้วๆสีมันก็สิจางนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้บ่ได้ใส่ข้าวเบื่อนะนี่บ่ได้ใส่ข้าวเบื่อมันเลยเอากินผักกระแยงท่วมหมดเลยค่ะหมายความว่ากลบหมดแล้วก็ไอ้ผักของมันบลูเวลเลตนี่นะคะมันบ่มีกลิ่นนะบ่มีกลิ่นเขียวบ่มีกลิ่นเหม็นเขียวบ่มีอีหยังนะมันก็แสบร่วมกันไปเลยค่ะก็ถ้าเกิดแบบใครอยากได้ไอเดียก็ลองเอาไปดัดแปลงเบิ่งเด้อค่ะเดี๋ยวทนานี่สิแกงใส่ข้าวเบื่อนําเพราะว่าถ้าบ่มีข้าวเบื่อมันนั่นมันใสโพดอะค่ะมันมักกินแบบคนๆนะคะถ้าเกิดไผกินแบบมักใสๆอะสิบ่ต้องใส่กระเบือ